จากคำพูดที่เคยกล่าวว่าดอกบัวจะไปบานในแดนตะวันตกนั้นวันนี้เราได้เห็นภาพความงดงามของชาวตะวันตกที่หันมานับถือศาสนาพุทธกันเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm and Bro การประชุมพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ4ทวีปที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดขึ้นนั้นจะมีการประชุมพระธรรมทูตขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่13พฤษภาคมพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้มีการกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจและเป็นประธานเปิดการประชุมพระธรรมทูตโลกครั้งนี้พร้อมร่วมสมโภชวัดอนันทเมตยารามครบ100ปีและพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ90ปีของพระเทพสิทธิวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ณวัดอนันทเมตยารามเขตจารันบุกิจเมราประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่12ถึง15พฤษภาคมนี้งานประชุมพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ4ทวีปเป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวคิดของผู้เข้าร่วมประชุมสรุปผลประเด็นสำคัญเพื่อนำเข้าวาระในการประชุมพระธรรมทูตโลกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่13พฤษภาเพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลมากขึ้นการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น2วันมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน20รูปตัวแทนพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากประเทศต่างๆทั้ง4ทวีปจำนวน22รูปรวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น42รูปและในโอกาสเดียวกันนี้พระวิเทศบุญญาภรณ์หรือเจ้าคุณสวีเดนเจ้าอาวาสพระพุทธารามประเทศสวีเดนเลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปได้เข้าร่วมประชุมและได้ถวายตราสัญลักษณ์ของการประชุมสันติภาพโลกที่ประเทศสวีเดนแด่พระพรหมบัณฑิตสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะ